พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula, Four Wheel, Car Stereo ทุกต้นเดือนกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS 482-7772พิมพ์4หยวนบักตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมเมอร์เรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมเมอร์เรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA และขอขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายกัน5เบรกเลยครับวันนี้เบรกยันเบรกสุดท้ายเลยคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรได้เลยนะครับมันมีงบล้านนึงอย่างได้แค่4อะไรฮะดูไม่ทันแล้ว SMS เลื่อนไปแล้วเลื่อนกลับมาหน่อยฮะอันนี้ก่อนมั้ยพี่มือ2งบ 250,000 5ประตูยาริสทีด้ามาด้า3เชียร์อันไหน 250,000 นี่ถ้าเป็นยาริสได้ 2,800 นะยาริส 2,800 นี่ราคานี้เป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดไปเอาทีด้านี่ได้ขึ้นมาถึง 2,010 นะครับราคาเดียวกันแต่รถใหม่กว่าเยอะทีด้าได้ปีใหม่กว่าเยอะเลยได้2010ใหม่กว่าอีก2ปี2ปีครึ่งอ่ะนะ2010 2011แต่มาด้า3ก็คงจะเป็นโฉมที่กินน้ำมันหน่อยคงจะโฉมแรกที่กินน้ำมันน่ะคงจะดูเป็น5ประตูเหมือนกันนะเพราะถามมา5ประตูหมดเลยทั้ง3รุ่นโฉมแรกคันที่ต้องตัดออกก่อนเลยคือมาด้า3ครับกินน้ำมันจริงกินมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินน้ำมันเพราะก่อนเปลี่ยนเกียร์ใหม่ด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนเกียร์แล้วยังดีขึ้นนะฮะที่เป็นเฟซลิฟต์นะครับในโฉมเดียวกันเหลือยาริสกับทีด้ายาริสเนี่ยเป็นรถที่ขนาดกระทัดรัดกว่าครับรูปทรงถ้าเกิดเป็นแนววัยรุ่นก็คงจะชอบนะครับแต่งสวยด้วยแต่งสวยแต่ถ้าเกิดเป็นทีด้าจะได้เปรียบตรงที่ว่าขนาดตัวรถพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่จริงแล้วทีด้าเนี่ยค่อมอยู่ระหว่าง B กับ C segment นะภายในเนี่ยเท่ากับรถ C segment แต่ว่าพื้นฐานตัวรถกระดับราคาไปอยู่ในกลุ่มรถ B car เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเน้นภายในไม่ได้ไปแต่งซิ่งแล้วก็ชอบเรื่องของการใช้งานกับรถทีด้าเนี่ยผมว่าภายในกว้างมากถ้าเทียบกับในกลุ่มนี้ในคลาสนี้เบาะเต็มไซส์เบาะหลังปรับได้ครบได้ออปชันที่มากกว่ายาริสนะครับเสียอย่างเดียวคือ เรื่องรุ่นรถมันไม่ได้ถูกนำมาทำตลาดต่อเนื่องถ้าเกิดจะใช้ต่อไปยาวๆในฝั่งที่ยาริสเนี่ยมีกลุ่มคนใช้ของอะไหล่ที่มากกว่าครับเพราะอีกอย่างยาริสโฉมนี้เป็นโฉมที่ลากยาวมากทะลุมาถึง2000เท่าไหร่11มั้งใช่จำไม่ผิดครับนะครับมารับสายรับสายคุณปิงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะสอบถามเรื่องทำสีรถนะครับครับครับเป็น Big M 4ประตูแวนนะครับครับครับถ้าทำสีใหม่ทั้งคันครับมีผุด้วยประมาณเท่าไหร่ครับผุเยอะไหมครับก็มันมีหลังคามันปูดปูดอยู่ครับแล้วก็มีปูดปูดแล้วปูดนี่มันทะลุไหมครับไม่ยังไม่ทะลุครับส่วนใหญ่เวลามันปูดมันพองขึ้นมาแล้วเวลาเอามีดขูดขูดเข้าไปเนี่ยมันเป็นรูแล้วนะในความคิดผมนะครับส่วนใหญ่มันจะทะลุแล้วแต่เรายังไม่เพิ่งลองนะอย่าเพิ่งลองอย่าเพิ่งลองนะครับอย่าการทำเราไม่ลองก่อนดูราคาก่อนหลังคาปูดเยอะไหมครับหลังคาไม่เยอะครับอันนี้เป็นแวนและชายล่างอันนึงก็เป็นจุดหนึ่งนะชายล่างก็มีรอยต่อฝาท้ายนะครับส่วนใหญ่จะผูกอยู่แถวนั้นอ๋อครับครับก็ถ้าทำทั้งคันเก็บผูกแค่นี้นะครับโดยทั่วไปสีคงไม่จำเป็นต้องใช้สีแบบโอ้โหแบบตัวท็อปเลยมั้งครับผมว่าน่าจะใช้สีในเกรดที่ยอมรับได้ไม่ต้องขนาดแพงช้าอาจจะเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ได้มูลค่าที่ไม่ได้ราคาสูงมากเนี่ยก็อยู่ราวๆ 40,000 นะครับ 40,000 ถึง 50,000 นะครับทำได้นะครับอ๋อประมาณ 50,000 ไม่เกินนะครับครับผมแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณผูกมากผูกน้อยใช้ล่างคุณเยอะไหมหลังคาคุณเยอะไหมนะครับแล้วก็คุณใช้สีเกรดไหนและเกรดไหนนะครับแต่โดยทั่วไปแล้ว40,000 4-50,000 นี่ได้ไม่ขี้เหร่แล้วครับอ๋อครับผมมีอู่แนะนำไหมครับ อยู่ที่ไหนครับอยู่สระบุรีครับนั่นผมไม่ต้องเซซ่ามันต้องประมาณก็คงต้องทำแถวนั้นแหละผมว่าเยอะนะอู่สีแถวสระบุรีครับอ๋อแต่ผมวิ่งเข้าไปทำกรุงเทพได้นะครับค
จริงๆผมแนะนำว่าดูอู่นะครับอู่ไหนคือเดี๋ยวนี้มาตรฐานของงานซ่อมอู่รถยนต์เนี่ยคือทั่วประเทศเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาเยอะแล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยแต่ละอู่ก็มีใช้ทัดเทียมกันนะครับผมอยากให้พูดคุยเรื่องราคาก่อนเอารถไปให้ดูอยากถึงอยากให้ทำที่สระบุรีไงไม่ต้องมาไกลลองวิ่งเราอยากไปดูจะได้ไปดูได้ทุกใช่วิ่งดูอู่แถวนั้นก่อนแล้วก็ลองตีราคาก่อนว่าอู่ไหนตีราคาออกมาเวิร์กสุดลองเข้าแล้วสองสามที่นะครับโซนใกล้เคียงนั่นสระบุรีลพบุรีอะไรใกล้เคียงนั่นน่ะมีอู่ที่ไหนบ้างจนลามมาถึงรังสิตอะไรก็ว่าไปลองวิ่งดูแล้วก็ดูราคาเสร็จแล้วดูอู่ว่าอู่มาตรฐานขนาดไหนแล้วก็เขาทำสีให้เรายังไงเขาคุยตกลงกันนะว่าเขาปะผุทำขนาดไหนบ้างนะครับก็คือผมแนะนำแบบนี้ครับก็คือต้องถามพูดคุยให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณใช้สียี่ห้ออะไรนะครับแล็กเกอร์ที่ใช้เป็นเกรดไหนนะครับเพราะว่าแล็กเกอร์เกรดล่างนะครับที่มันเป็นกึ่งแห้งช้าเนี่ยมันแกลลอนละพันกว่าบาทเองอ่ะมันก็มีแต่ดีๆกะลอนละเกือบ 4,000 ก็มีนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ของเกรดไหนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเกลี่ยดูว่ามูลค่าของประมาณไหนมูลค่าค่าแรงประมาณไหนปะผุเนี่ยน่ากลัวครับคือธรรมดาเนี่ยขัดๆสีโป๊ะโปะเลยก็จบแป๊บเดียวปูดแล้วคุยนะถ้าเขาตัดเหล็กเปลี่ยนอะไรเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เรียกปะผุจริงๆครับถ้าปะผุแบบช่วยๆราคาถูกๆก็สีโป๊ะโปะเข้าไปเลยก็ที่เคยเห็นน่ะคือมันก็อาชีพเดียวกันนะครับแต่ที่เคยเห็นคือบางทีมีรูผุเนี่ยแทนที่เขาจะบางทีเขาใช้สีโป๊ะแล้วมันพองไวเขาใช้น้ำยาไฟเบอร์น้ำยาไฟเบอร์ที่มันเป็นที่มันไม่ใช่ยาไฟเบอร์ที่มันเป็นผงเบาอ่ะพี่หมอคงเห็นที่เป็นผงขาวๆแล้วผสมกับเรซินนะครับแล้วก็คือโป๊ะบนล่างไอ้พวกนี้กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เราก็ใช้รถไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่มันจะทำพวกนี้จะไวมากนะครับทำจะไวมากแต่ทีนี้ถ้าเป็นหลังคาเนี่ยบางอู่เนี่ยถ้าช่างไม่มีความชำนาญจริงๆเนี่ยคือเวลาเป่าร้อนเหล็กเวลาเชื่อมแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่เป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอนเครื่องอาร์กอนที่มันร้อนเฉพาะจุดที่เรานั่นนะถ้าเกิดจะเป็นหัวเชื่อมแก๊สอยู่ปัญหาคือการขยายตัวและหดตัวของเหล็กเนี่ยมันจะทำให้หลังคาเนี่ยเป็นคลื่นเป็นร้อนแล้วมันต้องมาโป๊โบกไว้หนาๆเพื่อจะให้มันเรียบเนี่ยคือมันรายละเอียดมันพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับทีนี้ผมแนะนำว่าใช้ระบบปากต่อปากดีกว่านะครับปากต่อปากดีกว่ามันเมาส์ทูเมาส์เลยเนี่ยนะแนะนำกันหมายถึงว่าใครไปทำแล้วเขาใช้มา 2-3 ปีแล้วยังดีอยู่เนี่ยเออแล้วก็ถามว่าเขาทำที่ไหนใช้ดีแล้วบอกต่อเออลองสอบถามคนรู้จักดูนะครับครับอีกเรื่องนึงครับเฮดเดอร์ครับอือฮึครับผมผมอยากสอบถามเรื่องเฮดเดอร์ครับพอดีมีพวกกันเขาบอกว่าใส่เฮดเดอร์มาแล้วมันจะพังไวขึ้นมันจริงไหมครับใส่เฮดเดอร์แล้วพังไวขึ้นเป็นที่คนขับพอใส่เฮดเดอร์ปุ๊บมันลื่นวิ่งดีนี่ก็ลากรอบแยกแหลกเลยลากยาวเลยกล้าออกอาวุธกล้าออกอาวุธกล้าเหยียบเสียงมันดังถ้าเกิดลำพังใส่เฮดเดอร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้พังอะฮะมันก็มีส่วนว่าสึกหรออะไรปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าไอเสียโฟขึ้นกับเก่าแต่วิ่งขึ้นกับเดิมแน่นอนนี่บิ๊กเอ็มตัวไหนเครื่องตัวไหนเครื่อง BD 25ฝาแดงอ๋อ BD 25ฝาแดงก็ได้แหละมีเฮดชุดนึงทำปั๊มนิดหน่อยวิ่งระเบิดเลยกะว่าจะใส่เฮดแล้วก็ไปทำปั๊มเลยนะก็อยู่ที่สระบุรีร้านปั๊มดังๆก็อยู่สระบุรีอยู่แล้วมันอีพังมันไม่ได้พังมาจากเฮดไม่ได้ทำจากของพังพังที่คนขังพังมาจากปั๊มแล้วก็ไอคายตัวล็อกรอบที่ปั๊มเนี่ยพอถ้าเกิดคายแล้วรอบมันลงเกินได้แล้วก็ปรับตั้งน้ำมันหนาเกินต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมสูงนั่นแหละครับพังอ๋อครับก็พอดีตอนนี้ก็ใส่พักมิซูแล้วครับก็เหลือตามสูตรก็อย่าลืมทำเบรกด้วยนะครับอ๋อเบรกทำแล้วครับโอเคดีครับยกตั้งแต่ปั๊มบนปั๊มล่างมาแล้วครับดีครับก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ได้โล่งเกินใช่ไหมครับไม่ครับอยู่ที่สูตรด้วยเฮดเดอร์จะบอกว่าไม่โล่งเกินก็ไม่ได้บางร้านก็ทำแต่จริงๆแล้วเขามีสูตรสำเร็จอยู่แล้วบีดี25ฝาแดงเนี่ยครับซื้อเฮดสำเร็จรูปไปที่ตรงรุ่นเนี่ยจบไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ว่าแต่ละร้านก็ต่างกันนะรายละเอียดมันอยู่ที่งอกี่องศาสั้นยาววัดกันเป็นนิ้วนะคือถ้าเอาเจาะรายละเอียดเป็นจริงอ่ะมันแตกต่างกันถามว่าโล่งไปก็อยู่ที่แป๊บกี่นิ้วที่ทำเฮดแต่ละร้านสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่ก็421ครับครับไปถามราคามาแล้วครับ421ลงไปถึงเกือบถึงตรงข้ออ่อนนะครับมัน2,500ครับเป็นเหล็กใช่ไหมฮะเป็นเหล็กนั่นแหละก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอ๋อครับแล้วก็กะว่าพอทำเฮดปุ๊บแล้วก็ไปทำปั๊มจัดไปปั๊มกับหัวฉีดเลยครับครับฮะ
ก็เอาพอสมควรไม่ต้องถึงขนาดควันดำท่วมเลยอ๋อครับก็นั่นแหละครับก็นิดนิดหน่อยหน่อยกันพวกเขามันเร็วมาดันครับ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 ผมขอบคุณพี่พี่ทั้ง4คนมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ตะกี้นี้ผมก็ลืมไปไอ้เครื่องเชื่อมเรียกผิดจริงๆมันก็คือเครื่องเชื่อม CO2 ผิดไปนะครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าอู่ไหนมี CO2 ใช้เนี่ยก็คือมั่นใจได้ในระดับนึงแล้วล่ะเพราะว่ามันใช้ CO2 เชื่อมแต่CO2 เนี่ยมันมีตั้งแต่ราคา 29,000 นะพี่จนถึง 12,000 เลยนะก็เคยเห็นที่มันเป็นกล่องๆมีขายอยู่หลักหมื่นต้องดูดีๆก็คือถ้าอู่ไหนที่กล้าลงทุนเครื่องมือขนาดนั้นน่ะแสดงว่าฝีมือเขาก็ต้องยอมรับได้ถ้าคือฝีมือไม่ดีคงไม่กล้าลงทุนขนาดนั้นหรอกก็นี่เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้ตัดสินประกอบการตัดสินใจเวลาเข้าอู่นะครับก็มีส่วนพี่ผมก็ทำนะครับไม่ว่าจะอู่ซ่อมรถซ่อมเครื่องอะไรเนี่ยพี่มองตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้รถที่เข้าไอ้รถที่เข้านี่แน่นอนหน้าตาร้านพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราดูไปจนถึงเครื่องมือที่ช่างใช้ดูอุปกรณ์ที่ใช้เอ้ยมันมาตรฐานดูแล้วมันก็เราก็สบายใจหน้าตาช่างด้วยหน้าตาช่างดูไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูได้ต้องดูอาวุโสหน่อยอ๋อบางคนเด็กรุ่นใหม่เก่งๆก็มีพี่หมอเดี๋ยวนี้ไม่แต่ว่าก็ต้อง20ขึ้นนะก็ใช่ก็ต้องดูแต่ของผมเนี่ยคือไม่ได้โฆษณานะแต่ขอสักนิดนึงคือผมเน้นเลยว่าช่างเนี่ยถ้าคุณยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีนะสัตว์เนื้อตัวคุณไม่สะอาดสะอ้านนะคุณไม่มีทางที่จะดูของคนอื่นได้ดีหรอกเงินทรัพย์สินของคนอื่นได้ดีหรอกคือรถยิ่งเราทำแพงๆนะชุดที่คุณใส่เนี่ยต้องซักสม่ำเสมอไม่ให้ไม่ใช่อยู่ดีชุดยังเขอะและเข้าไปนั่งในรถลูกค้าไม่มีคนไหนแฮปปี้หรอกเราต้องเน้นที่ตัวช่างขึ้นมาเลยมีเหตุผลมากนะทำให้เขาต้องอาบน้ำบ่อยมากพอเที่ยงก็ไปอาบน้ำแล้วใช่เย็นก็ไปอาบอีกรอบนึงก่อนเข้ารายการสายอีกใช่ฮะมาเปิดเสื้อดูแต่แป้งเต็มสะดือไม่แล้วนี่ใส่ไม่แต่ตอนนี้ไปลำบากเพราะว่าที่ใกล้นาตาลีปิดไปแล้วต้องไปไกลขึ้นต้องไปไกลตอนนั้นเครียดตอนนั้นเครียดมากเลยโอ้โหเราใช้บัตรเครดิตไปด้วยเนี่ยทำไมเออเดี๋ยวกูมีอันนี้เองไม่มาทำงานผมโชคดีวันนั้นผมใช้เงินสดนี่คนคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่วันนั้นผมไปอ่ะผมเจอรถพี่บอมจอดอยู่นะเพื่อไปไหว้พระพรหมไงแล้วมีที่จอดโถเห็นไหมไม่มีถึงเรื่องหรอกไม่ต้องห่วงเรื่องไปซื้อของบ่อยเรื่องขวางนี่อย่างเมย์เรื่องนี้ถึงนะครับเรื่องแพ้สบู่ฮะไปเข้านี้ต้องถือตะกร้าไปเองครับมีชุดสบู่เองเห็นไหมเล่นคนอื่นเขาไว้ตอนนี้โดนมากคือตอนนี้ผมใช้วิธีซื้อแชมพูกับครีมอาบน้ำผมซื้อทีเป็นโหลนะเขาจะได้ไปไว้หลายๆที่ก่อนมันไม่ผิดแกเมื่อก่อนเขาเปิดเหล้าแล้วฝากเหล้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดสบู่ตะกร้าฝากไว้มีส่วนตัวมีล็อกเกอร์สบู่พี่หมอมาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่หมอไปประจำไม่ใช่หรอพี่หมอให้คุยเรื่องนี้ถ้าเราพลาดพิงถึงผมแล้วมันจะมาถึงทางนี้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราคุยขำๆกันไปแล้วเก่งๆแล้วไม่เป็นไรครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ต้องนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ